วันนี้โบนัสนะคะแล้วก็พี่กบมาอยู่กันกลางป่าเลยเพราะว่าวันนี้เป็น 4-wheel 2คันเลยใช่แล้วคนละทวีปของพี่เนี่ยนะเป็น Chevrolet Trailblazer Z71 คันที่โบนัสจะเอามาต่อกรด้วยก็คือ Mitsubishi Pajero Sport คันนี้นี่เองบอกเลยว่าวันนี้ไม่แพ้แน่นอนค่ะมาดูนี่ก่อนดีกว่าหน้าจอตรงเนี้ยมันโชว์อะไรได้บ้างนะมันจะมีประมาณ3สถานะให้เลือกนะ อันดับแรกเนี่ยเป็นเมนูแบบการขับขี่การขับขี่บนถนนตอนเนี้ยนะเลือกได้เหรอเลือกได้ว่ามันจะให้มันโชว์อะไรบ้างอ่ะเอาเมื่อสักครู่นี้มันโชว์อะไรขึ้นมาโชว์ความเร็วนะฮะโชว์อุณหภูมิภายนอกประหยัดน้ำมันนี่ขับได้อีกเท่าไหร่ระยะขับแล้วเมนูต่อไปนี่โอ้อันนี้เจ๋งเจ๋งนะลมยางแยกเลยแยกวัดเลย4ล้อลมยางนี่เราเซตได้ด้วยนะแบบจะเอาแบบเบาหรือจะเอาแบบหนักอีกชุดนึงนะฮะอีกชุดนึงก็จะเป็นชุดแบบชุดประหยัดอันนี้เป็นโหมดที่3แล้วนะชุดการขับขี่ใช่มีนี่อีกยังไม่ครบอะไรนะฮะมีเตือนระยะชนอ๋อคือเป็นเซนเซอร์ข้างหน้าอ่าฮะมีเตือนระยะชนตั้งได้ด้วยนะว่าไกลใกล้กลางแต่ว่าถ้าไหนอะตะกี้จะจิ้มมอไซค์แล้วไม่เห็นเตือนเลยยังสิอ๋อปิดอยู่ปิดอยู่มาเนี่ยเราเปิดแล้วเปิดปุ๊บเราวิ่งเข้าไปหาเขาเลยคันหน้าที่ใส่มาให้อีกอันนึงเนี่ยนะก็คือเป็น blind spot ตอนเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยแล้วมีรถมาข้างๆเนี่ยมันมีมุมตรงมุมเลยมันก็จะมีตรงมุมมาซึ่งอันนี้คุณน่าชอบใช่ไหมชอบมาดูตรงนี้ต่อนี่ก็จะเป็นเลนเชนค่ะใช่ไหมเป็นแบบที่หลับในมันก็จะโชว์มาระหว่างซ้ายระหว่างขวาถัดออกมาก็จะเป็นนี่เลยนี่เป็น traction control สั่นให้นะมีการลื่นถัดมากลุ่มกลางนี่เลยฮัสซาร์ดนะครับไฟฉุกเฉินถัดออกมาตรงนี้อีกอันนึงก็จะเป็นเขาเรียกว่า hill descent control อันนี้ไม่ค่อยเห็นคือเวลาลงเขาเนี่ยคันนี้เป็น 4x4 ไง4x4 อันนี้เป็น parking radar ก็มี outlet มีไฟ outlet สองข้างโอ้ยคนชอบเยอะๆคันเกียร์ก็มีนี่มีบวกลบด้วยอยากจะเปลี่ยนเกียร์เองหรืออยากจะให้เขาเปลี่ยนเกียร์ให้ก็ทำได้นะฮะถัดออกมาแต่ตรงเนี้ยรถสมัยใหม่ที่เป็น 4x4 หรือ 4x4 เนี่ยจะเป็นสวิตช์ทั้งหมดอยู่ตรงนี้ปรับเนี่ยปุ๊บกลายเป็น4ล้อละเป็นไงชอบไหมอันนี้ตรงๆเลยนะถ้ารูปร่างหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยภายในอย่างเงี้ยไม่ค่อยชอบแต่ว่าการใช้งานสมรรถนะนะคะการนั่งนั่งสบายรวมๆก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูของบนนัสกันดีกว่าว่าเป็นอะไรบ้างวัยรุ่นกว่าแน่นอนโอเคเอาละค่ะตอนนี้ก็มานั่งอยู่ใน Pajero Sport ของโบนัสนะคะจากค่าย Mitsubishi นั่นเองมาเป็นยังไงพี่เข้ามาปุ๊บความรู้สึกเป็นยังไงบ้างไหนเหล่าสิก็สวยนะสวยสวยสวยเลยใช่ไหมล่ะสวยเยอะเลยแต่ว่ามันเป็นแบบสัมผัสแปลว่าอะไรมันไม่จริงลำบากอ่ะอ๋อการใช้งานใช่ไหมใช่ดูดิมันอะไรยากนั่นแหละแต่ว่ามันสวยไงเราก็ต้องแลกมาอ๋อเหรอนี่ดูอย่างแอร์นี่สิแยกด้วยโอ้แยกอุณหภูมิด้วยแยกซ้ายขวาด้วยเออแอร์แยกอุณหภูมิก็ไม่ได้ใช้ยากขนาดนั้นอ่ะคันนี้มีอะไรบ้างอ่ะเล่าให้ฟังสิดูตรงนี้ก่อนนี่การตกแต่งโอ้โหสวยงามเป็นโนแบล็กแล้วก็มีแบบก็มีขอบโครเมียมขอบโครเมียมขึ้นมาแบบสวยมากใหญ่อลังการอ่ะเป็นโนแบล็กมาถึงด้านข้างเลยมีมือจับโครเมียมมันด้านข้างสวยงามนี่เลยหนูชอบเกียร์มากเกียร์เท่มากทำไมอ่ะมือจับเกียร์มันดูแบบเฟี้ยวอ่ะดูเป็นเหมือนแบบทรงเพชรอ่ะมีบวกลบด้วยเหรอดูดีมีชาตกูลมีบวกลบแล้วแถมไม่ได้มีบวกลบแค่ตรงนี้มี paddle shift มาให้ด้วยคือปกติเนี่ย paddle shift คันอื่นเนี่ยมันก็จะหมุนไปตามพวงมาลัยคือมันจะติดอยู่กับพวงมาลัยเพราะเราเลี้ยวไป paddle shift ก็จะคือไปกับพวงมาลัยด้วยถูกแต่อันนี้ paddle shift อยู่กับที่ค่ะเหมือนรถแข่งเลยนี่ F1 แล้วก็จะมีปุ่มเหมือนของคุณพี่เลยที่เป็นปรับ 4-wheel ปุ่ม 4-wheel ตรงนี้นะคะมันก็มีปรับเป็นแบบ 2-wheel 4-wheel ธรรมดาธรรมดาแล้วก็มีแบบพิเศษด้วยนี่แบบพิเศษก็จะลงลึกเข้าไปพอแบบปรับปุ๊บเนี่ยนะคะรถเขาก็จะเหมือนปรับออนทุกสิ่งอย่างที่เป็นตัวช่วยเหลือที่รถมีให้เลย
สำหรับวันนี้นะคะก็สามารถปรับได้เดี๋ยวนี้จะเป็นตัวสำหรับขับขึ้นเขาขึ้นเขาลงเขาเลือกโหมดเหรอเลือกโหมดมาของคุณพี่อ่ะที่เป็นฮิลเดเซนต์คอนโทรลของคุณพี่อ่ะอันนี้มีด้วยนะและนี่ค่ะที่คุณพี่ไม่มีแน่นอนอะไรคะเบรกมือไฟฟ้าค่ะก็มันก็ไม่จำเป็นมากก็ดึงได้มันก็เพิ่มความไฮเทคมาแต่ว่าอันนี้ก็จะเพิ่มมาของคุณพี่เนี่ยมีเป็นเซ็นเซอร์เตือนใช่ไหมสมมติว่าใกล้คันหน้าก็จะติดเตือนใช่ไหมแต่ว่าอันนี้นะคะเบรกให้ด้วยเตือนด้วยเบรกด้วยในความเร็วที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคือไม่เกิน30ไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาก็จะช่วยเบรกแต่ถ้าเกิดว่ารถไหลสมมติจอดรถไหลคือมันไม่เกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาจอดให้เลยเบรกหยุดเลยยังไม่หมดนะคะคุณพี่สมมติว่ารถจอดอยู่นะแล้วมีอะไรมาขวางข้างหน้ารถแล้วเสร็จแล้วคุณพี่ก็เข้าเกียร์ดีเพื่อที่จะเดินหน้าพอเซ็นเซอร์จับได้ว่ามีอะไรขวางรถอยู่คุณพี่เหยียบคันเร่งแล้วมันไม่ไปเด้อ แต่ว่ามันก็จะหยุดไว้ให้แค่5วินะเผื่อกันว่าแบบเราไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเดินอ่ะในระบบความปลอดภัยมันแน่นมากเลยนะเดินอ่ะมากนี่แต่ฉันไม่ชอบอันนี้อย่างนึงอะไรคะวิทยุหน้าจอเพราะว่าเธอเห็นในรถใช่ไหมในเทลเบเซอร์เขาเป็นบิวอินมาให้เรียบร้อยเป็นระบบนู่นระบบนี่ที่อยู่กันในรถแต่อันนี้ยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยยังเป็นแบบอะไรไปซื้อวิทยุเข้ามาเรามาใส่เอามาใส่ไม่ได้พัฒนาเองก็มีให้ใช้กับบุญแล้วประตูแต่คุณพี่ไม่พอใจจอนี้ใช่ไหมคะไม่เป็นไรเรามีจอหลังมีจอหลังด้วยแล้วเกิดว่าถ้าอยากจะดูความบันเทิงต่างๆโดยที่พี่อาจจะรบกวนชาวบ้านมีหูฟังมาให้ด้วยเหมือนอยู่บนเครื่องบินนะคะแอร์ก็จะแจกหูฟังแอร์ไอ้มาสองอันที่แอร์เขาบอกว่าคอฟฟี่ออทีเขาก็จะขึ้นไปเขาจะแจกหูฟังก่อนนี่มีหูฟังให้ด้วยอ่ะหูฟังเป็นบลูทูธเลยเหรอจ้าไม่มีสายจ้าไอ้ย่าดิทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันบ้างแต่ว่าไปดูคันของคุณพี่ก่อน uh-huh. นะคะนั่นคือ Traverser uh-huh. ไปดูกันว่าเครื่องยนต์จะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูคันของคนนั้นหลังจากดูภายในรถโบนัสแล้วเป็นไงเหนือกว่าเห็นไม่ใช่เหนือกว่าเขาเรียกว่ามันล้ำยุคแน่นอนเขาเรียกว่ามันล้ำยุคว่ะเอามาดูในส่วนของเครื่องยนต์ก่อนที่จะไปถึงช่วงล่างเลยนะเครื่องยนต์คันนี้2500ซีซีนะซีสูบ180แรงม้าแล้วออกมาที่ประมาณ400นิวตันเมตรนะฮะสำหรับเครื่องยนต์ซึ่งถามว่าแรงไหมก็จัดได้ว่าจี๊ดจัดพอสมควรแต่ที่สำคัญเนี่ยนะที่ทำให้ Trailblazer Z71 เนี่ยแตกต่างนะวันนั้นค่ะคือช่วงล่างหลังต่างยังไงคือเขาทำให้เป็นยังไงอ่ะคือเขาทำให้มันนิ่มแต่ว่าทรงตัวได้ดีอันนี้เป็นเอกลักษณ์เป็นไปด้วยกันได้เหรออ่ะคือ Z71 ไงอันไหนที่ได้ติด Z71 เนี่ยแปลว่าช่วงล่างนิ่มพิเศษแต่ว่าทรงตัวดีแล้วก็เป็นดิสเบรก4ล้อใส่มาให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็มันสามารถที่จะเข้าเกียร์ได้ถึง6เกียร์เดินหน้านะ6เกียร์เดินหน้า6เกียร์เดินหน้าก็ครบถ้วนกระบวนความนะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะฮะก็มีดีที่ช่องล่างเอาไปดูเครื่องยนต์ไปดูว่าช่วงล่างคันตอนขับของโบนัสแล้วเป็นอย่างไรบ้างถ้าเปรียบเทียบกับคันนี้นะแล้วก็หลังจากนั้นนะเราจะทำอะไรอะคะบุกป่ากันเลยโอ้ออฟโรดออฟโรดน่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นชอบเลยเนี่ยชอบมากใช่งั้นเดี๋ยวเรารีบไปเลยดีกว่าโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูรถโบนัสกันว่ามีเครื่องยนต์อะไรกันครับค่ะไปดูเลยมาดูเรื่องเครื่องยนต์ของ Pajero Sport กันบ้างคันนี้อ่ะบอกตรงๆไปเลยว่าเครื่องยนต์ขนาดน้อยกว่าหน่อยนึงของหนูนี่
2,400cc นะคะก็น้อยกว่าของคุณพี่ 100cc ถูก100cc เชียวนะแต่แรงม้า181แรงม้าค่ะคือแรงม้ามากกว่า1ตัวทั้งที่เครื่องยนต์เล็กกว่าหัวล้อที่หลังดังกว่าและที่คุณพี่แพ้เลยอะไรแรงบิดค่ะค่ะ430นิวตันเมตรค่ะโอ้เครื่อง CC น้อยกว่าแต่แรงบิดและแรงม้าเยอะกว่าแสดงว่าประหยัดประหยัดน้ำมันมากกว่าแต่ประหยัดยังไงนะนั่งไปนั่งมาพวกมันก็เมาๆอ่ะนิดนึงมันจะมึนๆนิดนึงเพราะว่าช่วงล่างเขาออกแบบมาให้มันนุ่มสบายจริงนะคือขับแล้วมันไม่กระด้างนะคะเวลาเจออะไรอย่างเงี้ยมันไม่กระด้างแต่มันจะยุ่ยๆนิดนึงมันจะโคลงๆหน่อยสู้แซ่เต็มไม่ได้ช่วงล่างหนูยอมนี่แต่ว่ามันแค่ช่วงเครื่องกับช่วงล่างกับออนโรดเนี่ยบนถนนปกติเนี่ยมันยังไม่มันเราต้องเข้าไปในป่าแล้วเราจะลากสมรรถนะของเจ้าทั้งสองคันเนี่ยออกมาดูซิว่าใครจะชนะใครจะแพ้ไอ้คันที่ใส่มาให้ตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยมันจะสู้แบบปรับง่ายๆใช้ง่ายๆได้ไหมก็ลองไปลองดูใช่ไหมก็เนี่ยอยู่บนออฟโรดแล้วนะฮะก็นิ่มนะไม่มีการโยนนี่ตอนนี้เราลงเนินเราลงเนินเยอะปุ๊บนะเราต้องกดปุ่มป่ะนี่เรามีปุ่มอันนี้ปุ๊บใช่ป่ะ Hill Descent ปุ๊บแล้วปุ๊บนี่ปล่อยเบรกเลยอ๋อนี่เขาเบรกให้เองนี่ได้ยินเสียงป่ะแล้วก็ Hill Descent Control เนี่ยเราอยากจะใช้เวลาแบบมันลงชันจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะเบรกเองอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติมันลงเนินธรรมดาไม่ต้องใช้ก็ได้ไม่ต้องใช้ไม่จำเป็นขับอย่างนี้เราจะเป็นที่จะต้องเข้า Four Wheel มั้ยตอนนี้ยังเนาะเพราะว่าถนนพื้นมันยังเรียบร้อยอยู่ยังเรียบร้อยอยู่ใช่ป่ะยังไม่ได้แบบใหญ่มากแต่ว่าถ้าพี่อยากจะใช้เป็น4 wheel นะค่ะนี่พี่ก็แค่หมุนปุ่มเลยตึ๊กกำลังเปลี่ยนเป็น4 wheel drive เข้าเสร็จแล้วอันนี้คือ4 wheel drive เป็น4 high นะฮะแต่ว่ารถทุกคันเนี่ยเวลาถ้าสมมุติต้องการกำลังสูงสุดก็คือเป็น4 low เนี่ยนะอันนี้ก็ต้องจอดทุกคันน่ะล่ะค่ะเพราะมันต้องเปลี่ยนมันเปลี่ยนอัตราโทษเยอะมันต้องจอดเราควรจะเปลี่ยนเป็นแบบโฟวิวตอนที่ถนนมันสภาพเป็นยังไงเป็นแบบอาการออกอาการค่อนข้างลื่นหรืออะไรพวกเนี้ยแบบเปียกโคลนเปียกลื่นโคลนรู้สึกว่าลื่นรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วโฟโลนั้นแบบต้องใช้กำลังเยอะจริงๆต้องใช้กำลังแบบเยอะมากๆเพราะว่ามันจะคูณ2อ่ะแรงมันจะคูณ2เท่าถึง3เท่าเลยนะเราเจอฝายแล้วทางที่ดีก็ไม่ไปกันไม่น้ำเท่าตะตุ่มไม่ชอบไม่ชอบจะไปน้ำเท่าเข่าเราจะได้รู้ว่าสามารถขับลุยน้ำได้จริงนี่น้ำถึงประตูไหมเนี่ยถึงพื้นรถเลยแต่มันไม่เข้าใช่ไหมไม่เข้าแหมนี่มัน C71นะมันจะไปเข้าได้ยังไงล่ะไม่เคยขับรถลุยน้ำอันนี้ก็คือคร่าวๆนะลุยน้ำนี่เป็นไงเมื่อกี้พื้นถึงพื้นตุกตักตุกตักตุกตักเลยแต่ว่าไม่เข้าไปในรถไม่เข้านะฮะในขนาดรถสูงๆนะฮะแล้วก็เมื่อกี้ก็คุยลุยน้ำสักประมาณ30เซน40เซนได้คราวนี้แหละพี่อยากรู้แล้วแหละว่าเจ้า Pajero Sport Pajero Sport GT Premium ตอนเวลาเข้ามาอยู่ในป่าปุ๊บเนี่ยมันจะพาพี่เมาขนาดไหนกับช่วงล่างที่แสนจะยุ้ยของเขาแต่ก็บอกเลยว่ากำลังเนี่ยเยอะกว่าแน่นอนถ้ามันปุ๊บวิ่งอย่างนี้มันก็ได้หมดเนี่ยก็เนี่ย 2,500 นะค่ะใช่ไหมค่ะไปดูไหมไปเธอขับนะแน่นอนนะไปโอเคมาโอ้ยโอ้โหโถเอ้ยต้อนรับมันขยกขยแยกมาตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยเมื่อสักครู่นี่เราผ่านลำธารน้ำลึกมากเลยนะค่ะ2คันนะฮะตอนนี้เราย้ายคันแล้ว
ถูกถูกไปอยู่ในมิตซูบิชินะคะปาเจโร่สปอร์ต GT พรีเมียมนะคะมีอะไรโชว์บ้างเนี่ยแต่พี่ก็มั่นใจนะว่าเจ้าปาเจโร่สปอร์ต GT พรีเมียมคันนี้นะมันสามารถที่จะไปได้โอ้ยเขย่าจังคันนู้นยังไม่เห็นเขย่าเท่านี้เลยมีบ้างตอนนี้เราก็ขับเคลื่อน2ล้อเอาเป็น4ล้อไหมเป็น4ล้อเลยใช่ไหมเป็น4ล้อแล้วก็ปรับได้เลยด้วยความง่ายดายครับป้าย ตอนนี้ตอนนี้เขายังมีไฟขึ้นกับพี่ประพิษล็อกแล้วได้ละล็อกแล้วโอ้โหมั่นใจไหมมั่นใจดิอันนี้เอาดิ้นด้วยไม่เบรกแบบเฮดดิเซนลองกดดูมันเบรกเองเลยใช่ไหมใช่นี่ไงเขาก็จะค่อยๆไปเขาก็ไปเขาก็เบรกเองมีเสียงด้วยโอ้โหอ่ะแล้วเราก็อันนี้ยังไม่ได้เหยียบเบรกเลยนะนี่ไม่ได้เหยียบเบรกเลยนะไปได้เรื่อยๆเลยนะฮะค่ะไม่ได้เหยียบเบรกเลยโอ้โหเป็นไงจบไปแล้วนะกับการทดสอบแบบออฟโรดแล้วรู้สึกของเราเป็นยังไงมั่งคือก็จริงๆฝั่งรถของพี่เนี่ยจะรู้สึกเฟิร์มกว่าอ่าฮะเล็กน้อยนิ่มกว่าเล็กน้อยก็โอเคนะแล้วก็ไม่โคลงมาแล้วก็สะดวกสบายต่อการใช้แต่นั่นแหละแต่ว่ามัน easy to use เห็นป่ะมีแบบง่ายๆใช้ง่ายๆแล้วมันก็ไปได้เพราะว่ามันไม่มีลูกเล่นไงของโมนัสเนี่ยคือถึงเวลามีลูกเล่นแล้วเป็นยังไงมันไม่ได้ใช้ยากแต่แค่มันต้องใช้เวลารอในการปรับนิดนึงอย่างเช่นดิฟล็อกเนี่ยอาจจะต้องจอดแล้วก็รอเขาปรับเซตตัวนิดนึงไม่ปรับก็ต้องขยับให้นู่นนี่นั่นนิดนึงเอาเป็นว่ามาดูราคากันดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจอยากจะจับจองเป็นเจ้าของนะคะราคาของ Chevrolet Trailblazer ตัวนี้อยู่ที่ 1,499,000 บาทได้แบบนี้เลยมั้ยไม่ได้อ้าวคืออะไรอ่ะไม่ได้แปลว่าอะไร471เป็นชุดแต่งพิเศษอ๋อคือถ้าจะได้แบบนี้ก็ต้องมีการเพิ่มตังค์เพิ่มตังค์หน่อยเพิ่มตังค์อีก 30,000 บาทครับจะออกมาเป็น471แต่ของโบนัสค่ะราคา 1,529,000 คือได้หน้าตาแบบนี้ไปเลยเสร็จเรียบร้อยแบบนี้เลยแถมป้ายคอคนรักรถด้วยอันนี้ไม่ได้อันนี้เราต้องเก็บไปใช้หลายงานอ๋อเหรอก็ลองดูกันนะครับคุณผู้ชมว่า2คันนี้คุณผู้ชมจะเลือกคันไหนและอย่าลืมครับที่เราบอกทุกๆครั้ง2คันนี้เป็นความเห็นของเราแค่2คนใช่ก็คือเป็นความชอบส่วนตัวบางทีแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะซื้อรถสักคันหนึ่งต้องไปลองด้วยตัวเองค่ะไปลองขับเลยไปฟังเซลไปเดินชมรถอย่างเดียวก็ไม่ได้นะต้องลองขับนะครับแล้วก็ทั้งมวลของรายการเราก็คงจะหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าจะเป็นรถอะไรนั้นผมและโบนัสอุบไว้ก่อนแต่ว่ายังไงต้องตามมาดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ